สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางกองทัพได้มีการขับไล่ในส่วนของเรือที่มีการติดอาวุธนำวิถีของสหรัฐอเมริกาที่รุกล้ำเข้ามาในทะเลซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของจีนแล้วก็อยู่ใกล้กันกับหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้แต่ขณะเดียวกันสหรัฐออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยโฆษกกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยย่านทะเลจีนใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกแถลงการเกี่ยวกับการติดตามสะกดรอยและการขับไล่เรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งรุกเข้ามาภายในเขตอธิปไตยทางทะเลของรัฐบาลปักกิ่งที่อยู่ใกล้กับหมู่เกาะสเปนลี่ในทะเลจีนใต้เมื่อวันอังคารโดยได้กล่าวว่าการกระทำของสหรัฐถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของจีนอย่างรุนแรงซึ่งเรือรบของสหรัฐลำดังกล่าวนั่นก็คือเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี USS Chancellorville โดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเคยล่องผ่านช่องแคบของไต้หวันแล้วก็ทำให้เกิดข้อพิพาทกับจีนมาแล้วครั้งหนึ่งด้านกองทัพเรือสหรัฐได้ออกมาแถลงการตอบโต้ว่าถ้อยแถลงของจีนเป็นเรื่องเท็จพร้อมยังบอกได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำล่าสุดของฝ่ายจีนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทะเลของสหรัฐที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่จีนนั้นได้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้และน่านน้ำในบริเวณดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นที่เปราะบางที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเนื่องจากสหรัฐไม่ยอมรับการที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติด้านริชี ซูนักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมีการเปิดเผยถึงนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญครั้งแรกโดยระบุถึงความสัมพันธ์ที่เรียกว่ายุคทองระหว่างอังกฤษกับจีนได้สิ้นสุดลงแล้วและเขาจะมีการปรับท่าทีที่มีต่อจีนใหม่ซึ่งความท้าทายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีทิศทางไปสู่ความเป็นอำนาจนิยมแต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อการมีบทบาทสำคัญของจีนในเวทีโลกโดยเฉพาะด้านเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจโลกหรือประเด็นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในโลกต่างก็เข้าใจกันดีซูนักยังเปิดเผยได้ว่าอังกฤษภายใต้การนำของเขาจะไม่เลือกสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากนานาชาติให้มากขึ้นในลักษณะที่สามารถปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้เขาจะสานสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับยุโรปเป็นประการแรกแล้วก็ย้ำได้ว่าภายใต้การนำของเขาอังกฤษมีความสนใจอย่างมากที่จะสร้างหุ้นส่วนในพื้นที่อื่นๆของโลกอย่างเช่นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้ได้ย้ำว่าจีนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกาหลีเหนือได้ถ้าหากว่าจีนต้องการในทัศนะของผู้นำเกาหลีใต้จีนมีทั้งความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเกาหลีเหนือโดยขึ้นอยู่กับว่าจีนนั้นจะตัดสินใจอย่างไรจะใช้อิทธิพลดังกล่าวเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพหรือไม่รวมถึงข้อเรียกร้องให้จีนช่วยโน้มน้าวเกาหลีเหนือในการยุติการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกห้ามจากทาง UN พร้อมยังกล่าวเตือนได้ว่าหากจีนไม่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเกาหลีเหนือก็จะนำไปสู่การไหลบ่าของสินทรัพย์ทางการทหารและการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมในหลายประเทศรอบภูมิภาคแห่งนี้รวมไปถึงญี่ปุ่นและหากเกาหลีเหนือมีการยิงทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ทางเกาหลีใต้ก็จะมีการโต้กลับอย่างชนิดที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนในอดีตซึ่งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้มีการตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อติดตามการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือค่ะส่วนทางด้านของยาสุคาสึฮามาดะรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นได้กล่าวยืนยันถึงการดำเนินการเพิ่มสัดส่วนในการใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหมถึง2%ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภายในปี2027จากที่ในปัจจุบันมูลค่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมของญี่ปุ่นมีสัดส่วนอยู่ที่ระดับ0.95ถึง1%ของ GDP
โดยก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวประจำปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเนื้อหาสำคัญที่รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการทางการทหารรัสเซียยูเครนและการระบุอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าจีนและรัสเซียถือเป็นความกังวลหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลโตเกียวแล้วก็มีการยกคำกล่าวของนายโนบุโอะคิชิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นณเวลานั้นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแนวรบส่วนหน้าซึ่งรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในความครอบครองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ